ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Bike 3รุ่นใหม่ประกอบไปด้วย CBR 500R CB 500F และ CB 500X ปี2022ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการที่สื่อมวลชนของอเมริกาและยุโรปได้มีการพูดถึงรถสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลว่าจะมีการปรับโฉมใหม่และก็จะมีการติดตั้งดิสเพลย์หน้าคู่โดยที่มิติของตัวรถนั้นมีการปรับความกว้างเพิ่มมากขึ้น CBR 500R CB 500X ปรับความกว้างเพิ่มขึ้น5มม.ขณะที่ CB 500F ปรับความกว้างเพิ่มขึ้น10มม.ซึ่งก็คาดว่าเป็นการปรับในส่วนของแฮนเดิลบาร์และก็แฮนด์จับช็อคอัพมีการกล่าวถึง CB 500X น้ำหนักเพิ่มขึ้น2กิโลกรัมโดยคาดหมายจากการที่รุ่นใหม่จะมีถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเป็น 17.7 ลิตรแต่ว่าความจริงแล้วรุ่นปัจจุบันนี้ถังน้ำมันก็มีความจุอยู่ที่ 17.7 ลิตรดังนั้นข้อมูลตรงจุดนี้อาจเป็นความคิดเห็นที่ผิดพลาดก็เป็นได้อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของอเมริกาและยุโรปไม่ได้มีการกล่าวถึงการติดตั้งอัพไซด์ดาวน์หน้าซึ่งผมเองมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่า Honda ในเมืองไทยของเรานั้นน่าจะมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวน์หน้าพร้อมด้วยดิสเบรกหน้าคู่ออกมาพร้อมๆกันมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องของราคาค่าตัวครับว่ามันจะแพงเกินไปการปรับเพิ่มขึ้น 20,000 บาทนั้นหลายคนมองว่าไม่จำเป็นโดยบางคนบอกว่าดิสเบรกคู่ไม่จำเป็นเลยเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกต้องเปลี่ยนทีเดียว2ชุดบางคนบอกว่าอัพไซด์ดาวน์หน้าไม่จำเป็นเช่นกันไม่ได้ขี่ในสนามแข่งขันไม่ได้ใช้งานหนักบางคนบอกว่าอยากให้มีการเพิ่มแรงม้าเพิ่มซีซีขึ้นไปให้สุดที่499ซีซีไปเลยและบางคนก็อยากให้มีการเพิ่มรอบเครื่องยนต์จะได้สามารถลากเกียร์ได้ยาวขึ้นแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ให้ความชื่นชอบทั้งดิสเบรกหน้าคู่ทั้งอัพไซด์ดาวน์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของรถสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากมายทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบล่าสุดมีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันมาอีกแล้วครับว่าการปรับเปลี่ยน CBR 500R CB 500F และ CB 500X ทั้ง3โมเดลในครั้งนี้จะยังคงใช้โฉมเดิมอยู่ต่อไปทั้ง3โมเดลครับโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงหน้าใหม่ทั้งหมดเป็นแบบอัพไซด์ดาวน์พร้อมด้วยดิสเบรกหน้าคู่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหตุเพราะว่า Honda ประหยัดต้นทุนในการออกแบบดีไซน์รถทั้ง3รุ่นซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการออกแบบมากกว่า100ล้านบาทย้ำนะครับว่ากำไรทันทีมากกว่า100ล้านบาทโดยส่วนตัวของผมแล้วผมเองก็อยากนะครับให้ Honda ยังคงโฉมเดิมอยู่ต่อไปเพราะว่าโฉมปัจจุบันนี้ก็ยังคงดูดีอยู่เพียงแค่ใส่อัพไซด์ดาวน์หน้าดิสเบรกหน้าคู่เข้าไปก็สามารถขายไปได้อีกอย่างน้อย 2-3 ปีโดยที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่มากครับไม่ถึง 20,000 บาทแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามถ้าว่า Honda จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้ง3รุ่นก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่แล้วทุกคนคงอยากได้ของใหม่ซึ่งการปรับเปลี่ยนในคราวนี้ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครั้งก่อนผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าแนวทางเป็นไปได้มีอยู่3แนวทางด้วยกัน1เปลี่ยนดิสเบรกหน้าคู่เพียงอย่างเดียว 2. เปลี่ยนใส่อัพไซด์ดาวน์หน้าดิสเบรกหน้าเดียวของ CB300R 3. เปลี่ยนอัพไซด์ดาวน์หน้าใส่ดิสเบรกหน้าคู่ Leiden Mount 4ลูกสูบต่อข้างของ CBR650R มีอยู่3แนวทางนี่แหละครับอยู่ที่ว่า Honda จะเลือกทางไหนส่วนเรื่องของดีไซน์ภายนอกนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายครับถ้าหากว่าจะมีดีไซน์ที่ยังคงเหมือนเดิมทั้ง3โมเดลนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ Honda ยังคงใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลส่งไปยังตลาดโลกซึ่งการปรับเปลี่ยนในคราวนี้ก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนและอาจจะไม่ถูกใจใครอีกหลายๆคนเพราะดูแล้วจะมีเสียงตอบรับที่แตกต่างกันออกไปมีหลายคนนะครับที่อยากให้ Honda ปรับเพิ่มซีซีปรับเพิ่มแรงม้าแล้วก็อย่าล็อกรอบให้เพิ่มรอบเครื่องยนต์เข้าไปจะได้ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าเนื่องจาก Honda เนี่ยตั้งใจให้สปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องกับใบขับขี่ A2 ของยุโรปรวมถึง
มันเป็นบิ๊กไบค์คันแรกของคนไทยดังนั้นเรื่องของความเร็วความแรงก็เลยมีการเก็บกักกันเอาไว้ทั้งที่ว่าความจริงแล้วนะครับเครื่องยนต์500cc สามารถปั่นแรงม้าได้ขึ้นไประหว่าง50ถึง60แรงม้าได้อย่างสบายๆความเร็วทะลุ200เป็นเรื่องปกติครับความจริงแล้วถ้า Honda จะปรับเป็น2สเปคออกวางขายเช่นสเปคใบขับขี่ A2 47.5 แรงม้าและใบขับขี่ A ในฝั่งยุโรปนะครับหมายถึงใบขับขี่ที่มีแรงม้ามากกว่า 47.5 แรงม้าขึ้นไปก็คือ Open ก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็นำสเปคที่เป็นแบบ Open เนี่ยมาขายให้คนไทยได้ใช้กันด้วยเพราะยังไงก็คือ Big Bike อยู่แล้วไม่ว่าจะมี 47.5 แรงม้าหรือ50หรือ55หรือ60แรงม้าก็ตามแต่อย่างไรก็ดีผมมีความเชื่อเหมือนเดิมครับว่า Honda จะยังคงเครื่องยนต์ขนาด 471cc เหมือนเดิมและก็มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 47.5 แรงม้าเหมือนเดิมเพราะต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าไปกับขี่ A2 ที่ยุโรปนั่นเองในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามกันเข้ามาถึงแรงม้าสูงสุดของ CBR500R CB500F และก็ CB500X ทั้ง3โมเดลครับว่าจริงๆแล้วมันมีแรงม้าเท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามีบางสื่อรายงานข่าวไม่ตรงกันบางสื่อก็บอกว่ามี49แรงม้า48แรงม้าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าแรงม้าสูงสุดของมันนั้นอยู่ที่ 47.5 แรงม้าหน่วย PS ซึ่งเป็นหน่วยที่มีการใช้ในญี่ปุ่นยุโรปก็คือที่เยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสและเมืองไทยของเรานะครับใช้หน่วย PS ดังนั้นถ้ามีข่าวอื่นๆที่มีการรายงานข่าวว่ามีแรงม้ามากกว่านี้คือเป็นการรายงานข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนครับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงรถสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลของ Honda ในคราวนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ